รถไฟธนบุรีเดิมชื่อสถานีบางกอกน้อยเคยเป็นสถานีต้นทางแห่งแรกของรถไฟสายใต้ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นสวยงามสร้างในปี2493แทนอาคารที่เสียหายจากการทิ้งระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ออกแบบโดยหม่อมเจ้าโวทยากรวรวรรณก่อสร้างด้วยอิฐแดงทั้งหลังมีหอนาฬิกาสูงตระหง่านเห็นได้ชัดเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบที่ดินบริเวณสถานีธนบุรีให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปี2546จึงไม่มีการเดินรถไฟสายใต้จากสถานีธนบุรีเดิมแล้วแต่ได้ปรับปรุงอาคารเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ย่านวังหลังและโรงพยาบาลศิริราชในชื่อพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย